กรณีควันหลงจากคืนวันเขาดาวนะครับมีกรณีที่เดี๋ยวจะรายงานกันก็คือแบบบางบ้านก็มีหัวกระสุนเนี่ยตกลงมาหลังคาบ้านยิงฉลองนะแล้วก็มีบางเหตุการณ์อย่างกรณีที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยอันนี้เขายังสงสัยอยู่ว่าเด็กเนี่ยยิงปืนแล้วปืนมันระเบิดแล้วชิ้นส่วนปืนเนี่ยทะลุศีรษะเด็กเนี่ยเองหรือจะเป็นกรณีที่คนอื่นเนี่ยฆาตกรรมอันนี้แม่เขายังติดใจสงสัยอยู่นะครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมครับทางตำรวจเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบฮะที่หมู่บ้านศรีสง่าหมู่ที่2ตำบลโนนสะอาดอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับโดยพบศพเด็กชายรัฐศาสตร์อายุ14ปีเสียชีวิตในสภาพนอนหงายแล้วก็มีลำกล้องของปืนไทยประดิษฐ์นะครับเป็นปืนแก๊ปปักเข้าไปภายในกะโหลกของผู้เสียชีวิตคือติดอยู่ที่ศีรษะเลยคุณผู้ชมฮะชิ้นส่วนก็คือลำกล้องปืนเนี่ยปักเข้าไปลักษณะปักเฉียงเข้าไปนะครับส่วนที่มือขวาของผู้ตายเนี่ยยังกำด้ามปืนซึ่งเป็นด้ามปืนทำเองลักษณะเป็นด้ามปืนไม้นี่แล้วก็ที่มือก็มีขม่าวดินปืนนะครับทั้งฝ่ามือเลยนะครับจากการสอบถามเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้พากันมาฉลองปีใหม่ก่อนจะเริ่มช่วงเขาดาวเด็กชายรัฐศาสตร์ผู้เสียชีวิตได้เอาปืนออกมาเช็ดถูไปมาต่อมาตอนประมาณเที่ยงคืนขณะที่ทุกคนโห่ร้องชโยวันปีใหม่อยู่ไม่มีใครสังเกตว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่พอหันกลับไปอีกทีนึงก็เจอว่าน้องรัฐศาสตร์เนี่ยเสียชีวิตไปซะแล้วนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ของผู้ตายชื่อว่านางสาวพัชราอายุ35ปีนะครับซึ่งปกติเนี่ยแม่เนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพนะครับนี่ก็ช่วงปีใหม่ก็เดินทางกลับไปหาลูกนะที่หนองบัวลำพูนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจะอาศัยอยู่กับยายครับไม่ค่อยสนิทกับแม่เท่าไหร่นะครับทีนี้ผู้เป็นแม่เนี่ยบอกนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากเพื่อน2คนที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุอยากจะขอให้ตำรวจเนี่ยสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากเพื่อน2คนเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดไปเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับค่ะลูกเนี่ยยิงปืนแก๊ปแล้วปืนมันระเบิดแล้วลำกล้องปืนเนี่ยปักหัวลูกเนี่ยจริงหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับกระเป๋าเดี๋ยวแกสะพายประจำกระเป๋าไม่มีเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีมืออีก2คนผัวเมียอยู่เป็นมือเขากลับไปมาหาสู้กันเนี่ยแหละแต่ผู้หญิงอ่ะรู้สึกว่าย้ายบ้านอ่ะเคยมาหมักน้องเวฟอืมซ้ายหนูน่ะคือเวฟมันบอกค่ะแต่ว่าน้องเวฟมันเขาบ่หมักแต่ว่าเขาก็เลยเป็ดกันเล็ดนะคือกันเป็นมู่อ่ะค่ะเขาก็เลยไปเที่ยวหาเล็ดกันทุกมื้ออยากให้ลูกซ้ายหนูอ่ะเป็นอุทาหรณ์ค่ะสําหรับวัยรุ่นที่กําลังคือกันน้องอ่ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิเสียไปแล้วมันเก่าขึ้นบ่ได้อ่ะค่ะนี่นะครับขณะเดียวกันผู้เป็นยายครับชื่อว่านางทองใบบอกว่าหลานเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับส่วนปืนที่ก่อเหตุเป็นปืนที่ทิ้งแล้วแต่หลานเก็บเอามาใช้ถามหลานเหมือนกันว่าเคยยิงปืนกระบอกนี้ไหมหลานบอกว่าเคยยิงแล้วก็ยิงหนูเอาหนูมาฝากยายตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ลักษณะปืนมันดูแบบมันเป็นปืนที่ทำขึ้นมาเองใช่ใช้สำหรับการล่าสัตว์มันดูแบบไม่น่าปลอดภัยในการใช้งานเลยนะครับทีนี้เนี่ยยายเคยเตือนบอกว่าเนี่ยคือปืนมันผิดกฎหมายแล้วยายก็ไปเก็บซ่อนไว้นะครับไม่รู้ว่าเก็บซ่อนไว้ยังไงวันเกิดเหตุยายไม่อยู่บ้านหลานเนี่ยเอาปืนออกมาเล่นอีกนะครับขณะที่หัวหน้ากู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองทางนายสัตวแพทย์ณภัสดลแสงกลางบอกว่าลักษณะการเสียชีวิตลำกล้องปืนเนี่ยปักที่หัวแล้วก็ลักษณะปืนก็ใช้ลวดนะมัดติดกับลำกล้องซึ่งไม่หนาแน่นครับส่วนสาเหตุที่หลุดอาจจะเป็นเพราะใส่ดินปืนเข้าไปมากเกินไปหรือไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ทางแพทย์บอกว่าลำกล้องเนี่ยปักเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตทันทีนะครับจริงๆแล้วเห็นว่าแรงของปืนไม่น่าจะทำให้ลำกล้องเนี่ยทะลุเข้าไปในส่วนของเนื้อสมองจนทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเรื่องจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้ตำรวจนั้นเป็นฝ่ายสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะครับครับ